จับไปเลยนั่นครับหาอยู่หากินนะครับกินไทยครับปลาอะไรครับเนี่ยปลาอะไรนะปลากระทิงปลากระทิงปลากระทิงเนาะน้องอะไรครับเนี่ยน้องต้อยครับน้องต้อยน้องต้อยวันนี้เพจสุนันท์บ้านฉันนะครับอยู่ที่เขื่อนกุดหินตำบลโคราชอำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมานะครับมาดูวิถีถิ่นนะครับของน้องๆในอำเภอสุนันท์นะครับน้ำมาปลาขึ้นนะครับที่เขื่อนกุดหินก็หาอยู่หากินนะครับเป็นวิถีถิ่นชาวบ้านนะครับใช่อะไรเป็นเหยื่อครับเนี่ยเดือนครับกระเดียนเนาะครับผมง่ายๆนะของดีของดีนะตัวเล็กตกปลาเป็นไหมลูกหันหน้ามาหน่อยตัวเล็กหันหน้ามาหน่อยน้องอะไรครับน้องมอนตกปลาเป็นไหมไม่เป็นมาให้กำลังใจนะปลาอะไรครับปลาอย่างนี้ขาวๆเนาะเขาเรียกปลาปลาสร้อยหรือเปล่าประมาณนั้นนะเนาะขาดเหยื่อของเจ้าแค่ถังแค่ผู้เนี่ยดึงตัวใหญ่ๆมาสักหน่อยหินใช่ไหมหาอยู่หากินนะครับกับวิถีถิ่นชาวสุนันท์นะครับเขื่อนกุดหินตำบลโคราชนะครับดูผลงานดูผลงานครับวันนี้อยู่ที่เขื่อนบ้านกุดหินนะครับตำบลโคราชอำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มานั่งดูคุณตาบุญกองบ้านกุดหินแกจะหวานแหนะครับหาอยู่หากินนะครับวิถีถิ่นไทยนะครับ79ปี80แล้วนะครับขึ้น80แล้วจะเข้า80แล้วนะครับแข็งแรงมากมาให้ดูคุณตานะครับวัย80ปีกับการหาอยู่หากินนะครับแข็งแรงมากเลยผมจะทำได้อย่างคุณตาหรือเปล่าไม่รู้คุณตาจะได้ไหมแอบดูคุณตาก่อนตอนนี้แกก็กำลังจ้องนะครับดูขึ้นไปยืนบนฝายนะครับหวานแหดูฝีมือคุณตาวัย80นะครับด้านบนก็มีรุ่นลุรุ่นละรุ่นเหรียญรุ่นเหรียญนะก็ใช้เบ็ดฝรั่งมาลุ้นมาลุ้นคุณตาอ
โอ้โหดูฝีมือคุณตาว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเขื่อนกุดหินตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวิถีถิ่นหาอยู่หากินนะครับวิถีบ้านๆนะครับสุขภาพดีมากเลยคุณตาวัย80นะครับกับลานแห่ท้ายเขื่อนนะครับซึ่งเคล็ดลับของคุณตาก็คือการออกกำลังกายขี่จักรยานนะครับไปตลาดหลักเกียร์ก็ขี่จักรยานแล้วก็นี่แหละอีกหนึ่งอย่างก็คือสำหรับคนที่เกษียณแล้วนะครับก็ทำอาชีพที่ถนัดแห่แกก็แอบกระสานเองมาดูผลลัพธ์คุณตานะครับลากกล้วยตาลากกล้วยเนาะมาลากแหนนี่เหรอนายยกดูดูของตาได้เท่าไหร่น่ะยกดูหน่อยครับยกมาดูหน่อยโอ้ผลงานคุณตาเต็มถุงเลยแสดงว่าดีกว่าดีกว่าเบ็ดใช่ไหมดีกว่าเบ็ดดีกว่าเบ็ดเนาะได้ปลาอะไรบ้างนะขาวปลาลากกล้วยปลาลากกล้วย